ทรงอ่างน้ำมนต์แก้บนชุดใหญ่พญานาคขอโชคขอเลขเด็ดคำชะโนดสวัสดีค่ะวันนี้ช่อง 3A ก็มีข่าวสารเด็ดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะหลังจากเกาะคำชะโนดนะคะดินแดนพญานาคราชพ่อปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีปทุมมานะคะได้เปิดให้ประชาชนเข้าไปสักการะบูชาได้ตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะบรรยากาศเริ่มจะคึกคักแล้วนะคะที่เกาะคำชะโนดนะคะดินแดนศักดิ์สิทธิ์วังนาคินดินแดนพญานาคราชนะคะซึ่งอยู่ที่บ้านโนนเมืองหมู่ที่11ตำบลบ้านม่วงอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีนะคะซึ่งเมื่อวานนะคะวันที่12พฤศจิกายน2564นะคะตรงกับวันพระขึ้น8ค่ำเดือน12นะคะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมากราบไหว้ขอพรขอโชคขอลาภจากพ่อปู่แม่ย่าเป็นจำนวนมากนะคะแต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการของเกาะคำชะโนดอย่างเคร่งครัดนะคะคือมีการจองผ่านแอปเที่ยวคำชะโนดต้องไปฉีดวัคซีนมาแล้ว2เข็มนะคะถึงจะเข้าเกาะคำชะโนดได้นะคะโดยบริเวณลานบวงสรวงหน้าเกาะคำชะโนดนะคะแน่นไปด้วยการตั้งโต๊ะบวงสรวงนะคะมีทั้งโต๊ะขนาดเล็กและก็ขนาดใหญ่ตามแรงศรัทธาของผู้คนที่เดินทางมานะคะคนที่บนบานศาลกล่าวสมหวังก็จะมาตั้งโต๊ะบวงสรวงนะคะตั้งแต่ราคาหลักพันยันหลักแสนนะคะพร้อมถวายนางรำชุดใหญ่แล้วก็แก้บนพ่อปู่แม่ย่านะคะซึ่งวันนี้เป็นการตั้งโต๊ะขนาดใหญ่นะคะโดยมีนางรำมารำถวายสวยงามอ่อนช้อยนะคะและเมื่อบวงสรวงเสร็จนะคะคนที่มาชมมาขอโชคขอลาภที่เกาะคำชะโนดก็ต้องส่องเลขอ่างน้ำมนต์นะคะเป็นเลขที่ทุกคนรอคอยนะคะนี่เลยนะคะเลขอ่างน้ำมนต์ของเกาะคำชะโนดวันนี้นะคะนี่เลยนะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะซึ่งบางคนเห็นเป็นเลข7เลข5เลข1เลข4นะคะนี่เลยนะคะดูแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะจินตนาการของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะนี่เลยนะคะดูแล้วอาจจะเห็นก็ได้นะคะนี่เลยนะคะอ่างน้ำมนต์บวงสรวงพญานาคราชนะคะเป็นอ่างน้ำมนต์วันพระนะคะก็ขอให้ท่านได้ขอให้ท่านโดนกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ